สดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมิสแกรนด์เลยสวัสดีค่ะเอาวันนี้มาเชียร์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจไหมค่ะตอนนี้นะคะจิมก็เชียร์พี่อิงฟ้านะคะพี่เอลซ่าแล้วก็แต่ว่าก็เชียร์ทุกคนเลยค่ะแต่ถ้ามีกระแสก็จะมีพี่สองคนนี้แล้วก็จิมนะชอบมิสแกรนด์กรุงเทพทุกคนเพราะว่าทุกคนอ่ะหุ่นสวยแล้วก็เป๊ะทุกคนเลยค่ะทุกคนมีความพยายามมากๆซึ่งจิมเห็นความตั้งใจในตรงนี้จิมก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนค่ะก็เชียร์ถึงมงทุกคนเลยได้เลยไม่กี่เดือนแล้วจะมีการประกวดเวทีใหญ่เรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างไม่ต้องจับค่ะจิมนะคะก็ได้มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเก็บตัววางแผนแต่ละวันนะคะพวกคอนเทนต์แล้วก็ออกกำลังกายค่ะฝึกภาษาฝึกพูดเพื่อที่จะมาสู้กับทุกคนบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะได้เลยสำหรับเยาวชนนะคะที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะจิมก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันคือจิมก็เป็นคนธรรมดาค่ะจิมเป็นลูกชาวนาคนนึงซึ่งมีความฝันที่อยากจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์อยากจะเป็นนางงามซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเราต้องมีเป้าหมายค่ะเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ตั้งเป้าเราต้องพุ่งชนค่ะลงมือทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะได้เลยสำหรับน้องๆที่เรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าตอนนี้ตัวจิมเองก็เรียนออนไลน์ค่ะก็มันก็อาจจะดีตรงที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคโควิดแต่ว่าจิมก็อยากให้ทุกคนก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเรียนอยู่ตรงไหนเราก็สามารถได้ความรู้จากตรงนั้นได้ถ้าหากเราตั้งใจแล้วก็เก็บความรู้นั้นดีค่ะได้เลยอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามผลงานทาง Facebook แล้วก็ IG ฝากได้เลยค่ะก็ฝากแม่ๆแฟนนางงามนะคะติดตามจิมจารุวรรณนะคะบน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็จะเป็นจิมจารุวรรณภาษาอังกฤษค่ะได้เลยก็ฝากแม่ๆนะคะเป็นกำลังใจแรงใจแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตจิมด้วยค่ะ MGT 48จิมจารุวรรณม่อมพนาวมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022ค่ะขอฝากไว้ในดวงใจแม่ๆทุกคนด้วยนะคะได้เลยขอบคุณทั้งจิมมากสวัสดีค่ะ